พระมายังแม่พระจะมาแล้วจ้ะแม่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 อย่าเป็นอะไรนะแม่แม่แม่อย่าเป็นอะไรนะแม่แม่แม่อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะแม่เอ๋เป็นห่วงแม่แม่จ๋าแม่ไปโรงพยาบาลเถอะนะเอ๋ว่าแม่ไปรับคีโมตามที่คุณหมอเขาแนะนำเถอะไม่อ่ะเอ๋แม่ยังไม่อยากเข้าโรงพยาบาลตอนนี้แม่เป็นห่วงน้องแม่อยากเห็นน้องบวชก่อนนะเอ๋แล้วแม่บอกโอหรือยังเรื่องบวชน่ะเดี๋ยวเอ๋จะบอกมันเองมันควรจะรู้ได้แล้วว่าแม่ป่วยมากอย่าเพิ่งบอกน้องนะเอ๋แม่อยากให้น้องบวชโดยที่ไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจเขาอะแม่ก็เป็นแบบเนี้ยอะไรอะไรก็ห่วงมันก่อนมันเคยห่วงใยอะไรแม่บ้างไหมแกมาก็ดีละอะไรพี่เอ๋แม่หาเลิกบวชให้แกแล้วแกต้องบวชให้แม่บวชอะไรอะแม่ไม่เอาอะทำไมต้องให้บวชด้วยอะโอ้ยังไม่อยากบวชตอนนี้อะบวชเถอะนะโอ้ทำเพื่อแม่สักครั้งนะก็รอให้โอ้เรียนจบทำงานก่อนก็ได้นี่แม่แล้วค่อยบวชแกจะรอให้แม่ตายก่อนหรือไงแกรู้ไหมว่าแม่เป็นมะเร็งแล้วทำไมไม่มีใครบอกโอ้เลยอะแล้วแกอยู่ให้บอกหรือไงวันวันก็เอาแต่หายหัวติดเที่ยวติดเพื่อนติดแฟนแกทำบาปกับแม่ไว้มากนะโอ้ไม่เอาไม่เอาเอ๋เอ๋อย่าว่าน้องอย่างนี้โอ้ขอบวชให้แม่เถอะนะลูกทำเพื่อแม่สักครั้งนะแกต้องบวชให้แม่แกจะรอให้แม่ตายก่อนหรือไงแกรู้ไหมว่าแม่เป็นมะเร็งบวชให้แม่เถอะนะลูกทำเพื่อแม่สักครั้งนะโอ้นะเป็นไรวะมึงเห็นนั่งเงียบๆไม่พูดไม่จาตั้งนานแล้วเป็นไรปะวะกูเซ็งว่ะเรื่องมึงจะเรื่องไหนก่อนนะระหว่างแม่กูจะให้บวชแม่กูเป็นมะเร็งโหหนังสองเรื่องเลยว่ะเสียใจด้วยนะเว้ยนี่มึงรู้เรื่องมาเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อเช้าดิกูไม่รู้จะเอาไงต่อเนี่ยกูก็ไม่อยากบวชแต่ก็สงสารแม่กูว่านะมึงก็บวชพอให้เป็นพิธีก็พอสัก3วัน5วันก็ได้ถือให้พักร้อนไงมึงกูว่าแค่เนี้ยแม่มึงคงโอเคแล้วแหละแหมหรือว่าที่มึงไม่อยากบวชอ่ะเพราะมึงติดหญิงดิเฮ้ยพี่ยอดนี่มีของเล่นอะไรใหม่ๆมาแนะนำวะนี่โอ้เพื่อนกูเออโอ้แล้วแม่มึงให้บวชวัดไหนวะวัดแถวบ้านแหละเออดีเลยพ่อแม่ยอดขายของที่วัดเหมือนกันนี่ใช่วะยอดจะบวชเหรอ
เดี๋ยวฝากกับแม่ให้แม่ฝากกับเจ้าอาวาสไว้เป็นกรณีพิเศษเผื่อมีอะไรหนุกๆทำกันจะได้มีเงินไว้หลังศึกการทำพิธีอุปสมบทสำหรับวัดของเราเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตองอะไรให้มากขอแค่เตรียมใจให้พร้อมท่องบทขอบวชให้ได้และมีความตั้งใจเท่านั้นคิดไว้แล้วหรือยังว่าอยากจะมาบวชเมื่อไหร่ดิฉันอยากจะมาขอเลิกบวชให้เร็วที่สุดเลยค่ะหลวงพ่อเพราะว่าฉันก็เหลือเวลาไม่เยอะแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นน่ะภายในอาทิตย์เนี้ยไหวไหมล่ะโยมดีเลยค่ะหลวงพ่อก็แล้วแต่โยมก็แล้วกันนะถ้าสวดคำขอบวชได้อาตมาเองก็ไม่ขัดส่วนเลิกบวชก็ถือเอาเลิกตามสะดวกก็แล้วกัน อย่าไปยึดติดอะไรให้มากคนเราถ้าจะบวชก็ต้องบวชที่ใจพระบางรูปนะก่อนที่จะบวชก็ถือเอาเลิกนั้นเลิกนี้สุดท้ายเนี่ยก็บวชแต่ตัวแต่ใจ ก็ยังเป็นโจรเจ้าค่ะได้บวชแล้วนะลูกใจนะได้บวชแล้วนะโอ้ขอบใจโอ้มากนะลูกที่โอ้ทำเพื่อแม่ครับแม่อย่าลืมนะโอ้ต่อไปเนี้ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆอ่ะโอ้อย่าออกไปไหนโบราณเขาว่าไว้นะคนจะบวชอ่ะบุญมันแรงพวกเจ้ากรรมนายเวรผู้ผีทั้งหลายอ่ะมันจ้องจะมาขัดบุญนะลูกนะโอ้ยแม่ไม่มีหรอกนะแล้วอย่างนึงอ่ะโอ้ขอบวชแค่แป๊บเดียวพอนะโอ้อย่ารีบออกมาดูแม่โอ้เป็นห่วงเดี๋ยวโอ้ไปทำธุระก่อนนะแม่เดี๋ยวแม่กลับบ้านเองนะได้จ้ะแต่โอ้อย่ากลับเย็นนะลูกแม่เป็นห่วงลูกนะโอ้ครับแมทำบุญเหรอลูกแม่เพื่อนยอดเองเชโอมันจะมาบวชวัดนี้เหรอแม่ขออนุโมทนาบุญด้วยนะดีๆจะได้มาช่วยกันดูแลวัดครับไปโอไปคุยธุระข้างในอ